กีฬาสี่ประเทศบอกว่าเป็นซีเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือประกาศนียบัตรนะครับรับรองความพร้อมของเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติเจ้าภาพกีฬาระดับโลกนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีความยิ่งใหญ่อีกอันหนึ่งก็คือตอนที่ชิงแชมป์โลกก็มาจัดฟุตซอลชิงแชมป์โลกที่ประเทศไทยครั้งที่7นะครับท่านมีการถ่ายทอดโทรทัศน์ไปทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยระบบการถ่ายทอดชิงแชมป์เอเชียคนไทยทั้งประเทศวันนั้นรถไม่ติดหยุดรถไม่มีใครอยู่ข้างนอกดูภาคภูมิใจกับชัยชนะของนักเวทมนต์ทีมกีฬาแห่งชาติที่มีหมู่บ้านนักกีฬาไว้ต้อนรับก็เพราะว่าตอนที่เราเป็นเจ้าภาพ4เกมนั้นมหาเลสุรนารีเนี่ยซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ติดกับสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติก็เลยได้มีการลงทุนสร้าง1ปีนะครับถึงแม้ว่าวันนี้ยังเพิ่งจะมาแถลงข่าวแต่1ปีมาแล้วที่ท่านผู้การจังหวัดได้ประชุมมาตลอดยาประสาทหินพิมายก็ได้เรียนจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านคุณทางการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้เกียรติแก่จังหวัดนครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่43นะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติตลอดจนทั้งท่านในการส่งมอบสัญญาเป็นเจ้าภาพของการแข่งขันกีฬาแห่ง